โอเคนะครับเดี๋ยวขอท้องเข้าหน่อยต้นที่ขออยู่ข้างนอกได้ๆๆมาอยู่แถวนี้นะครับครับมาใช้บ่อยมั้ยที่นี่มันกระจายบ่อยครับตรงนี้ครับแล้วก็ถือพอมั้ยเนี่ยถ้าถือพี่เป็นหลักขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับสวัสดีครับมาใช้บ่อยมั้ยเนี่ยมาอยู่แถวนี้ก็มี Wi-Fi เนี่ยมี Wi-Fi ฟรีไม่ได้นะได้เลยล็อกอินได้เลยคุณภาพดีไหมดีค่ะแล้วมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ไหมมีค่ะอีกเรื่องบอลไลน์หนังสือก็ได้บ่อยที่สุดได้ปีละ2 ปีกี่เล่มเยอะมากก็แล้วแต่เราเปิดวันไหนบ้างเนี่ยเปิดวันอังคารถึงวันศุกร์อยู่วันจันทร์วันเดียวหรือถึงกี่โมงครับเปิดแปดโมงครึ่งแล้วมีจะเป็น9โมงถึง5โมงแล้วมีเด็กมาใช้หรือไม่มีค่ะแต่ว่าวันนี้หลบขั้นหมดเลยอ้าวจริงๆโอ้โหจริงๆเด็กจะเยอะมากอ๋อเด็กเยอะแต่ก่อนเด้อแล้วอยู่ตรงมุมไหนนะมุมตรงนู้นนะครับมีกี่ชั้นเนี่ยมีแค่นี้เลยค่ะเราจะไปดูมุมเด็กกันครับคุณผู้ชมครับไปที่ด้านทำอะไรยาก็มาเดียวอย่างเนี้ยมีหนูน้อยดูเพียงคนเดียวครับผมว่านี่คือสิ่งดีนะคือเป็นหัวใจที่เหมือนกันเด็กเข้ามาหาความรู้ได้แล้วก็อยู่กลางแฟลตแต่ว่าหนังสือต้องให้เยอะขึ้นอ่ะแล้วก็แต่ว่านี้เข้าใจว่ามี Wi-Fi ฟรีก็ดีแต่ว่าอาจจะต้องดูว่ามีอุปกรณ์อะไรเพียงพอหรือเปล่าแล้วกระจายให้ทั่วแต่นี่ก็ดีพออยู่ในชุมชนนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์มีคนมาดูไหมครับมีเจ้าที่อาสาสมัครเหรอฮะอ๋อมีคนเดียวเหรอมีมานานแล้วก็ได้มีแต่ลองไปเปิดสักเล่มดูไหมครับไปไปเปิดหนูชอบอ่านเล่มอะไรเนี่ยเนอะชอบอ่านเล่มอะไรขออนุญาตไม่ถ่ายนะเด็กนะครับคุณผู้ชมครับดูอ่านกันที่ด้วยนะเนี่ยน่ารักดีนะถูกใจเล่มไหนครับอาจารย์ครับเล่มใหญ่เนี่ยแม่เต่าขี้ลืมแม่เต่าขี้ลืมแต่มันต้องมีคนช่วยอ่านนะใช่ไหมแล้วนี่มาใครจ้าคนนี้อ๋อลูกเหรออ๋ออยู่ชั้นไหนนะเนี่ยอนุบาล1ขออนุญาตมาถ่ายด้วยกันหน่อยสิไวไฟอ่านหนังสือออกยังเนี่ยอ่านหนังสือออกยังเดี๋ยวเรามาดูห้องสมุดแห่งนี้กันครับคุณผู้ชมครับก็หนังสือมีความหลากหลายดีครับมีทั้งเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมอยากให้ห้องสมุดแถวบ้านเราเองเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่เป็นแนวทางนำร่องครับเพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ให้ทุกเขตมีห้องสมุดนะครับนี่เป็นอาสาประจำที่นี่เหรอครับไม่ใช่ลูกจ้างมารายวันนะแล้วบ้านที่ไหนครับแล้วสาวที่เด็กเยอะไหมเยอะค่ะกี่คนก็30-40คนโอ้30คนบางทีเขาก็ทยอยกันมาแล้วมีคนมาช่วยไหมมีค่ะมีอาสาสมัครมาช่วยไหมเด็กๆ ก็มีจิตอาสามาช่วยดีถ้ามีจิตอาสามาช่วยก็ดีได้มาช่วยกันอ่านหนังสือให้เด็กให้ความรู้นะก็ดีครับสาธาดีครับนี่เป็นท่านมารารัตน์หรือครับเนี่ยอ๋อไม่ค่ะเป็นนักทำความสะอาดใช่ไหมคะอ๋อแล้วมีมารารัตน์ไหมนี่มารารัตน์คนนั้นเลยค่ะที่เสื้อดำที่คุยกับพี่ตัวส่งเรื่องเข้าไปอะว่าจะเล่มไหนอะไรบ้างเราถ้างงไม่พอก็คือเขาตัดจากยอดที่ตัดลิสต์รายการที่เราส่งไปเนี่ยใช่ค่ะโอเคพอได้ไอเดียมีอะไรต้องปรับปรุงไหมหนังสือหนังสือก็อยากให้มันเพิ่มเยอะขึ้นใช่ไหมนั่นปกติเรื่องหนังสือจากอะไรที่เรื่องจากความงงแล้วความใหม่เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับที่นี่ก็ดีนะอย่างเงี้ยต้องมีอย่างเงี้ยที่มีคุณภาพเยอะแล้วก็เป็นที่ที่เด็กมาหาความรู้ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ในกรุงเทพมีแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับมีกี่ห้องนะห้องสมุดเนี่ย36แห่งครับ36แห่งเองนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็นเหมือนตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ตามร้านกีฬาเออนั่นเรียกเป็นเข้าได้ประมาณ 4-5 คนเป็นบ้านหนังสือใช่บ้านหนังสือบ้านหนังสือเพื่อเป็นเล็กๆจะเรียกบ้านหนังสือที่ลายกีฬาพัดก็ดีก็ต้องขอบพระคุณประชาชนทุกท่านนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่ให้มานะครับแล้วก็ทุกคะแนนเสียงที่เพื่อให้ด้วยค่ะถือว่าผมก็เป็นตัวแทนของทั้ง31คนที่ลงสมัครนะผมว่าเราก็พร้อมที่จะเริ่มกล้าเดินต่อไปละกรกตรอเนี่ยคือกล้าเดินต่อไปก็ขอให้เดินไปด้วยกันครับแล้วเราก็จะเป็นผู้ว่าของทุกคนนะดูแลทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะมีความคิดแตกต่างกันอย่างไรผมเชื่อว่าช่วง5 วันที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ที่ดีมากเลยนะว่ากรุงเทพมีความหวังอ่ะแล้วเราเดินไปด้วยกันไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะทุกไปทุกที่ไม่มีเลยพรรคทุกพรรคการเมืองเดินไปด้วยกัน
พลังประชารัฐก้าวไกลเพื่อไทยประชาธิปัตย์เราเชิญทุกท่านมาอย่างยินดีประชาชนไม่ได้สนใจเลยว่าอยู่พรรคไหนประชาชนอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นเมืองที่มีความหวังขึ้นผมว่าก็เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญนะผมเชื่อว่าจะทำให้หลายๆอย่างและผมดีใจอย่างนึงว่านโยบายที่เราเขียนไว้หลายๆข้อเลยเนี่ยทางราชการเจ้าที่ของปตท.ก็เอาไปทำเลยแล้วทีแล้วมันเริ่มขยับแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปทำงานก็ตามผมว่าเป็นนิสัยที่ดีครับว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วก็มีพลังจากการร่วมมือกันของทุกคนครับเดินมา5วันปัญหาแต่ละวันนี้ได้รับการแก้ไขแบบรวดเร็วทันใจเลยอาจารย์หลังจากนี้อาจารย์เป็นผู้ว่าอยากเป็นทางการแล้วปัญหาที่มีแต่ละอย่างนี่คือมันจะหมดไปเลยไหมอาจารย์ทีแรกที่เดินเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราไปดูปัญหาเป็นจุดๆถูกไหมแต่จริงแล้วไม่ใช่นะที่เราไปเดินเนี่ยคือการส่งสัญญาณว่าทุกคนต้องลงมาดูประชาชนเราจะไปดูการก่อสร้างที่ถึงมอท่าละแต่ความหมายคือว่าการก่อสร้างทุกจุดต้องได้รับการแก้ไขไม่ต้องรอให้ผู้ว่าลงมาแก้นั่นคือการส่งสัญญาณครับถึงเมื่อวานเราลงไปพระราม3ตอนนี้ก็เรียกมาดูแล้วในพระราม3โครงการท่อรถสายไฟเนี่ยมีผู้รับเหมาอยู่5รายในแต่ละช่วงต้องไปดูเลยว่าแต่ละช่วงคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีที่ถนนอื่นอีกเช่นสาทรนะครับก็คือแต่ใหม่อันนี้ดูนางงั้นผมว่าเราได้ส่งสัญญาแล้วว่าเราเอาจริงกับการทำลูกอาจารย์ครับอาจารย์จะเข้าไปที่ศาลาว่าการเมื่อไหร่หรือกกต.ไปรับใบรับรองหรือไม่คะเข้าใจว่าต้องไปรับใบรับรองพรุ่งนี้มั้งครับยังไม่ได้เห็นกำหนดการของทีมงานนะพรุ่งนี้11โมงครับอาจารย์กกต.รับเอกสารผมต้องไปนะครับเข้าไปเองเหรอครับแล้วก็13บ่ายโมงไปทำพิธีครับคือเช้าไปกกต.ก่อนแล้วบ่ายไปสารวัตรการผมก็ถือว่ามันเป็นกระบวนการนะก็ไม่ได้มีก็เป็นกระบวนการเรื่องความครบก็ไปรับแล้วก็ไปที่สารวัตรการได้เริ่มมาครับก่อนที่จะมีการรับรองนะครับก่อนที่จะมีการรับรองตอนนั้นกังวลอะไรบ้างไม่กังวลเลยครับปัจจุบันก็ไม่กังวลเลยครับผมว่าเรามั่นใจทีมกฎหมายเราแล้วผมว่าขอบคุณทุกท่านที่ตรวจสอบนะครับผมว่าทำให้เรายิ่งสง่างามขึ้นด้วยซ้ำมีการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการเหมือนกับทุบเหียกันนะตรวจสอบเต็มที่ก็ขอบคุณทุกทีทุกวันขอบคุณทางกกต.ที่ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับเราก็ขอให้กระบวนการเดินไปตามขั้นตอนไม่มีการเร่งรัดให้กดดันครับครับแล้วนี้จะส่งผลต่อการทำงานของท่านผู้ว่าไหมครับเกี่ยวกับปัญหาโรงเรียนต่างๆไม่มีหรอกครับผมว่าก็เป็นกระบวนการที่ยิ่งตรวจสอบแล้วก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นนะถูกไหมแล้วผมว่านั่นคือความสวยงามดีกว่าไม่มีการตรวจสอบถูกไหมผมว่าจริงแล้วก็ต้องดูให้ทั่วถึงด้วยนะจริงแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ควรจะตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบมันจะไม่ไรเราถือว่าเป็นการตรวจสอบเราแล้วก็ดีใจก็ขอให้กระบวนการมันเร่งติดเพราะผมไม่ได้เร่งเลยครับที่ผ่านมาอย่างว่าเราก็ให้เกียรติกกต.นะว่าให้ทำตามเวลาที่ต้องกำหนดไม่เคยเร่งรัดเลยเพราะเชื่อว่าเราต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบแต่ถ้ามันในเรื่องของข้อกฎหมายมันจะมีบอกว่าถ้ามีการร้องเรียนของเราเนี่ยมันไม่ถูกไปตามหลักเกณฑ์อาจจะต้องผ่านการกลั่นแกล้งแล้วก็อาจารย์จะต้องถามทางกฎหมายก่อนครับที่ผมไม่มีความไม่รู้รายละเอียดนะเพราะเราไม่ได้นักกฎหมายอะไม่เป็นไรครับผมว่าอย่าไปคือเราไม่ได้ฟังคำท้าทายเลยนะแต่ว่าลงมาดูเงื่อนไขของกฎหมายแล้วก็ความเหมาะสมว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นประโยชน์ยังไงอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ผมว่าเรามีงานอีกเยอะที่ต้องทำมีงานที่ต้องทำให้ประชาชนอีกเยอะผมไม่ได้มองนะครับไม่เป็นไรครับว่าท่านศิริวัฒน์ท่านก็ทำงานหน้าที่ตรวจสอบมาแล้วล่ะว่าเราก็ไม่เป็นไรครับสบายใจลุ่มอาจารย์จะเปิดตัวทีมทำงานเมื่อไหร่คะก็พรุ่งนี้ครับน่าจะเปิดได้กี่คนคะอาจารย์ก็เต็มทีมครับแต่ว่าจะมี3ทีมงานคือทีมเราก็ว่าเลขาทีมที่ปรึกษาการเมืองและทีมที่ปรึกษาเทคนิคที่เหล่าเทคนิคนี้ไม่ได้เป็นการเมืองไม่ได้เป็นเงินเดือนอะไรแต่ว่าเป็นทีมที่เราปรึกษามาตลอดเนี่ยที่ให้ประชาชนได้มั่นใจว่าเรามีทีมที่พร้อมแล้วทำงานได้เต็มที่ตกลงมีอาจารย์พิดามาด้วยใช่ไหมคะน่าจะมีอยู่ในชื่อนะครับมีในกลุ่มก็คงมีขั้นตอนว่าคงไปไหว้ศาลอะไรอย่างเงี้ยครับมีนักเทคนิคแล้วคงจะเชิญผู้บริหารมาคุยตามหลักก็คือต้องคุยกับคนที่เขาเรียกเป็นไดเรกต์รีพอร์ตหรือว่าคนที่รายงานตรงกับเราก่อนก็จะเป็นผมว่าได้เป็นตลาดรองตลาดเลยนะคุยแล้วก็คุยผมอยากจะฟังความเห็นของท่านด้วยว่าท่านเห็นยังไงกับนโยบายเรา204เรื่องเพราะว่าเรามาด้วยนโยบายถูกไหมแต่เราไม่เคยถามข้าราชการว่าถามไม่ได้ตอนนั้นเขามายุ่งกับการเลือกตั้งไม่ได้ต้องถามท่านว่าท่านเห็นอย่างไรกับนโยบายของเราท่านเห็นด้วยไหมอยากให้ปรับปรุงอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญคือต้องเอาข้าราชการทั้งหมดมาเป็นส่วนร่วมของคำตอบด้วยคือไม่ใช่ว่าเราเอาคำตอบไปยัดให้เขาหรือประโยชน์ให้เขาให้ท่านมีส่วนร่วม
แล้วก็เห็นชอบกับคำตอบที่ด้วยกันและเดินไปด้วยกันเพราะว่าเราต้องฟังเยอะที่ผ่านเพราะที่ผ่านมานโยบายเราพูดละแต่เดี๋ยวเราต้องฟังเพราะว่าเขามองยังไงแล้วเดี๋ยวปรับแผนแล้วครับ KPI ทำจุดที่บ้านของแต่ละแผนผู้ว่าเราเรียกไปต่อไปครับอาจารย์มีนโยบายไหนว่าจะทำมันต้องกระโดดนะเริ่มทำแน่นอนครับแล้วก็หลายข้อทำไปแล้วนะถูกไหมเราเห็นว่าเรื่องแจกค่าทำไมฟรีหลายมันทำไปแล้วแล้วผมเห็นความร่วมมือแบบไม่ประทับใจนะครับอย่างที่เมื่อวานที่เราเปิดให้ช่องพี่ความดูแจ้งเหตุใช่ไหมมีคนแจ้งเหตุเข้ามาเป็นหมื่นอ่ะหลักหมื่นลายอ่ะแล้วก็แต่ว่าจนกระทั่งคอมพิวเตอร์พังเลยแล้วก็มีเขตเข้ามาติดต่อเอาปัญหาเรื่องไปดำเนินการละ5-6เขตทั้งที่เรายังไม่ได้เริ่มงานเลยนี่เป็นความกระตือร้อนสังเกตเห็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเอานโยบายเราไปดูว่าอะไรที่ทำลงการร่วมมือกันบ้างนะว่าที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับท่านที่เห็นยังไงครับที่ดีครับดีเพราะดีใจนะผมว่าเราไม่เห็นมิติที่การเมืองมานานแล้วใช่ใช่แล้วก็ของบ้านอาจจะของประเทศนะครับเป็นเรื่องที่แบบทุกคนมีพลังมีความหมายแล้วผมว่าประชาชนพร้อมแบบที่เราเจอไปด้วยกันอาจารย์ได้เห็นภาพบ้างไหมคะว่าช่วงวันสองวันนี้พออาจารย์จบภารกิจที่ไหนเนี่ยหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะระดมเจ้าหน้าที่ลงไปแก้ปัญหาขอไปครับคุณครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากครับแต่ก็หลับไปเป็นปกติเอกสารอาจจะเบาลงนิดนึงครับว่าทำมันเรื่องที่ดีนะครับลองทำหลังขอให้ทำแต่ว่าจะหยุดแค่นั้นทำต่อเนื่องลงไปสานปัญหาประชาชนแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำตอบมาเรื่อยๆฮะว่าต้องทำอะไรเพิ่มแล้วประชาชนเขาก็ดีใจนะไม่มีใครโกรธเคืองเวลาเขตลงไปนะคืออดีตสร้างมันเรามองไปถึงอนาคตนั้นอดีตจะยังไงไม่เป็นไรประชาชนก็ไม่ได้สนใจแล้วมาต่อนี้ไปขอให้ทำให้ดีขึ้นผมว่าท่านก็คือผมว่าไม่ได้โทษท่านนะมันขึ้นกับนโยบายว่าทิศทางเราให้ยังไงถ้าเราบอกว่าเราดึงประชาชนหน่อยเดี๋ยวเราเป็นแก๊สให้เราอยู่ข้างหลังให้ที่เติมเจ๋งทุกคนครับอาจารย์ประเมินว่าที่อาจารย์ลงไป8วันติดกันแล้วเจอผอ.เขตหลายๆคนและพื้นที่หลายๆเขตอะไรยังเป็นอุปสรรคอยู่คะในการที่ทำงานจากนี้ถ้าไม่ใช่คนนะคะผมว่ามันคือความร่วมใจกันของหลายหน่วยงานเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ผอ.เขตคนเดียวมันมีเจ้าที่มีทั้งเอกชนผู้รับเหมาด้วยผมว่าผอ.เขตต้องเหมือนเป็นผู้อำนวยการเพลงคอนดักเตอร์คือต้องเล่นให้ทุกคนประสานเสียงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราเป็นอยู่แบบคนอยู่เพื่อจัดเป็นได้ด้วยหลักซึ่งผมว่าท่านทำได้ครับผมคิดว่าขอเกียรติทุกคนมีแต่ให้ภาพนะทุกคนมาถึงระดับนี้ได้ไม่ธรรมดาแล้วอาจารย์จะยังลงพื้นที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าจะปรับแผนอย่างไรคะผมก็ลงอ่ะแต่ลงไม่บอกไงผมก็ชอบลงแบบไปก็ไปแบบนี้ได้ผมว่ามันก็สบายดีนะแล้วเราก็ไม่ได้แบบให้คนมาเดินตามเรานะแล้วเราไม่ต้องการให้คนมาเดินแห่ตามเราเพราะถึงเวลาทำงานแต่เราเห็นว่าเราเห็นปัญหาหลายครั้งก็ได้คำเตือนจากงานก็มีที่คนชมก็เลยขอเปลี่ยนหรือว่าเจ้าที่ทำงานก็ดีก็มีนั่นเราไม่ได้ลงมาจับผิดแต่เราก็ไปดูปัญหาครับครับอันนั้นเป็นไงที่ว่าจะต้องทำแบบไหนต้องรับรองเพราะเขาต้องคุยกับเขาดูแผนงานจับคนจ้างทำไมจับงานก็ฝนตกหนักมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นการเดินทางที่ยาวไกลนะแต่ว่ามันก็ถึงต้นกล้าตรงนี้ก็อีกยาวสี่ปีก็หวังว่าจะเป็นคนเดินของเราเยอะขึ้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันถึงต่างกันได้เรือกระโดดลงคอยเป็นเรือกันแล้วก็หลายคนที่ต่อไปก็เปลี่ยนเราก็หลายท่านที่เปลี่ยนไปแล้วมีเดี๋ยวภาพให้ครับอันนี้การจะคาดหวังว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจครับแล้วก็ก้าวไปด้วยกันได้มากขึ้นร่วมมือกันไปหลากหลายมากขึ้นในอนาคตครับดีเลยครับเราก็ยินดีครับแต่ก็ไม่ได้มาจะใช้ตำแหน่งอะไรนะเพราะว่าไอ้ตำแหน่งมันเป็นเรื่องรายละเอียดแต่เรายินดีครับน้อมรับทุกคำแนะนำการศึกษาครับก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันครับคือทำงานครับเสียงมาด้วยกันนะแล้วก็ขอรับทุกท่านครับครับมีท่านรู้ที่ตลอดเวลาครับอาจารย์ชาติชาติยินดีรับทุกคำแนะนำนะครับใครมีประเด็นปัญหาอะไรสามารถแนะนำโอ้ยอย่าไปเสียงเวลาเลือกงานครับถ้าเราอยากไปเสียงถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็ตรงนั้นแต่ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกันเราเชื่อไม่ได้แต่ว่าอย่างนั้นไม่ค่อยชาติสารนะเราดูของเราเป็นหลักอะเราไม่ว่าได้อย่าไปเสียงกันเพราะท่านมีภารกิจเยอะแล้วเป็นคนละแบบคนละรูปแบบกันถ้าศึกษาคนกรทมก็ถือว่าขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจเรา
แล้วก็จะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังขอบคุณชาวกทมนะครับที่ไว้ใจเรานะครับแล้วก็จะไม่ทำให้ชาวกทมผิดหวังจากชาติชาติสิทธิพันธ์ครับภายใต้ของคุณชาติรัฐแล้วก็เธอต้องได้อยู่ขึ้นตามผู้ใหญ่ท่านเรานะแล้วก็ไปหลายๆด้านไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วผมว่าเราเน้นเส้นเลือดฝอยอยู่ลงมาดูชุมชนดูละเอียดนะก็หวังว่า4ปีผ่านไปเดี๋ยวเราต้องทำตัวชี้วัดพื้นฐานก่อนเพื่อจะเห็นว่ามันก้าวหน้าหรือมันหมดถอยตรงไหนบ้างนั้นต้องมีตัวอ้างอิงท่านคงจะมีฐานะอยู่หลายด้านแล้วก็คิดว่าวันแรกๆผมต้องเชิญทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้ามาคุยกันเลย ACP ได้เรียนท่านมานะไปแล้วว่าน่าจะเป็นวันที่ถึงวันที่สองเนี่ยเชิญท่านมาคุยด้วยผมว่าเรื่องวิกฤตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ประชาชนรับไม่ได้จริงๆและคิดว่าถ้าเราเริ่มต้องเริ่มด้วยหลักที่ดีนั่นหลายโครงการเนี่ยที่เป็นโครงการใหญ่ที่ต้องเข้าไปดูเนี่ยถ้าเราได้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็นภาคีเครือข่ายก็จะช่วยให้ประชาชนมั่นใจข้อมูลเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเรื่องลงกระจายขยะเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องแรงต่างเนี่ยผมว่าถ้าเรามีคนนอกมาช่วยเป็นคนกลางนะก็จะทำให้เราเดินได้สะดวกขึ้นครับก็คิดว่าจะรีบเชิญ APT ดร.มานะเราอาจจะไปหาท่านก็ได้ดีกว่าหาท่านที่องค์กรท่านแล้วก็ไปคุยว่าจะร่วมมือกันยังไงแล้วก็มีอีกหลายองค์กรที่ต้องไปครับเช่น DGA หรือว่าองค์กรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่อันนี้เขาจะทำเรื่องเอาเปิด Data ก็นัดท่านผอ.ไปแล้วว่าถ้ารับรองเขาจะไปหาท่านนะแล้วก็จะมีร่วมหน่วยงานต่างๆขนส่งทางบกกรมทางหลวงแล้วไอ้กรมทรัพยากรธรรมชาติถึงเราก็ได้ไปท่านรัฐมนตรีวารุณก็อุตส่าห์กรุณาทำข้อมูลให้แล้วส่วนตัวมั่นใจว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังไงบ้างครับผมก็อย่างที่บอกเรามีก้าวด้านก้าวดีฮะก็ต้องเหลือเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพการเรียนการการเดินทางของท่านพื้นฐานเศรษฐกิจการสร้างสรรค์เพราะผมว่าอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ได้อาจารย์อภิสิทธิ์มาช่วยนะครับเรื่องนั้นคงท่านคงจะเริ่มที่ตลาดบริจาคก่อนเพราะตลาดบริจาคจะเป็นตัวรวบรวมไอ้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยในปัจจุบันก็เติบโตเยอะแล้วทำไงให้ตลาดบริจาคกลับมาเป็นตลาดระดับโลกได้ไหมอันนี้อาจารย์อภิสิทธิ์ท่านก็จะช่วยเพราะท่านจะเสียแล้วจากไอ้ DTDC ประมาณนั้นก็เรียกเป็นก็เรียกเป็น CA นะครับ CA ครับไม่กระโดดแล้วเดี๋ยวกระโดดกันเขาเปลี่ยนพื้นอีกไงพลังวันนี้นี่ถือว่าเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมสบายครับกำลังใจที่ได้วันนี้คือมันเติมพลังกันมากแล้วก็ต้องขอบคุณนะผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับเหมือนประชาชนสั่งให้เราทำงานแล้วเราก็ต้องไปทำตามคำสั่งของประชาชนนะแล้วก็ต้องรับใช้ประชาชนทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะคิดอย่างไรแต่ก็อย่างเงี้ยถ้าท่านจะอยู่พลังประชารัฐเราก็รักท่านและท่านก็ให้ข้อมูลที่ดีเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นสปอร์ตสมัยก็จะว่าไม่มีใครรู้เลยใครอยู่ข้างไหนถูกไหมก็มาดูแล้วทุกคนก็ถอดหัวแล้วเหมือนกันหมดเป็นคนกรุงเทพทำงานเหมือนกันผมว่าจังหวะที่ดีนะผมว่าเราเป็นจังหวะที่รวมพลังกันไม่ต้องแบ่งเป็นใครเป็นฝ่ายไหนอะไรทุกคนมาร่วมใจกันและกล้าไปด้วยกันผมว่าเราไม่ค่อยเห็นมิติที่มันการเมืองเท่าไหร่คือผมก็มองเฉพาะท้องถิ่นเพราะว่าผมไม่ได้ทำการเมืองใหญ่นั่นมันแต่งน้อยท้องถิ่นก็เป็นมิตรสาที่ดีการเมืองใหญ่มันอาจจะบริบทหนึ่งนะมันอาจจะแบบแข่งขันกันรุนแรงแบบนี้อันนี้เราก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นมานานแล้วแต่ก็อย่างน้อยท้องถิ่นดีเริ่มที่กรุงเทพก่อนถ้ากรุงเทพดีอาจจะขยายไปที่จุดอื่นของประเทศไทยก็ได้นะครับ